กองทัพอากาศขอ 1.9 หมื่นล้านปี 68 ซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ทดแทนนายกไฟเขียวกองทัพอากาศขอ 1.9 หมื่นล้านปี 68 ซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ทดแทนนายกไฟเขียวให้อิสระเผยเลือกแบบระหว่าง2ค่ายคู่แข่ง F-16 กับกริปเพนวันที่30มกราคม2567พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนในปีงบประมาณ68ว่าโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูงและระยะเวลาในการจัดหาเตรียมการผลิตจากบริษัทขายอาวุธมากพอสมควรเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วโลกทำให้มีความต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์สูงถ้าไม่วางแผนไว้จะเป็นช่องว่างได้กองทัพอากาศจึงต้องทำหน้าที่เตรียมการเพื่อให้เกิดความพร้อมรบวันนี้เราอยู่อย่างสงบสุขแต่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 7-10 ปีในการเข้ามาประจำการหลังจากเราอนุมัติพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าในปัจจุบันกองทัพอากาศจัดทำคำของประมาณปี 2568 วงเงินกว่า 19,000 ล้านบาทโดยมีเครื่องบินรบอยู่2ค่ายที่อยู่ในข่ายการพิจารณาคือ F-16 บล็อก 70สหรัฐอเมริกาและ Gripen E จากสวีเดนในเรื่องความคุ้นเคยการใช้งานถือว่ามีประสิทธิภาพกับกองทัพอากาศทั้ง2แบบโดยขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแบบแล้วต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีงบประมาณมากนักถ้าค่ายไหนให้ในสิ่งที่ตรงความต้องการและให้ความคุ้มค่ากับเรามากที่สุดในเรื่องการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์เก่าที่เรามีอยู่ผู้บัญชาการทหารอากาศเด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีชะลอจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ยังไม่พับโครงการรวมถึงการซ่อมบำรุงและการดูแลที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้าได้ที่สำคัญที่สุดคือ offset policy ซึ่งเป็นเรื่องที่เราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะตกสู่ภาครัฐโดยกองทัพอากาศพยายามใช้เจตนารมณ์นี้ในการจัดซื้ออาวุธเพื่อให้เงินเข้าประเทศด้วยขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายนี้แต่ความต่อเนื่องและเป็นไปได้ก็คงเป็นส่วนของภาครัฐอื่นๆด้วยส่วนรัฐบาลจะมีส่วนในการตัดสินใจเลือกแบบด้วยหรือไม่นั้นผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้บอกให้กองทัพตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดตนให้คณะกรรมการคัดเลือกแบบพิจารณาตนไม่ทราบแม้กระทั่ง TOR ซึ่งตนไม่อยากทราบเนื่องจากตนให้สิทธิ์ให้เขาไปพิจารณาเชื่อมั่นว่าคณะทำงานที่แต่งตั้งมีความรู้ความสามารถที่จะสรรหาพิจารณาสิ่งที่ที่สุดที่สุดให้กับกองทัพอากาศยืนยันว่าไม่มีความกดดันจากที่ไหนเมื่อถามว่าถ้าใช้หลักในการต่างตอบแทนทางเศรษฐกิจทางบริษัทของสวีเดนที่ผลิตกริปเพนจะได้เปรียบมากกว่าทางสหรัฐอเมริกาหรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่ายังไม่ได้รับการยืนยันตรงนั้นเพียงแต่เราวางมาตรฐานในเบื้องต้นไว้แต่ถ้าถามว่าการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาทุน333เป็นรูปของงบประมาณที่ให้เรามาในการช่วยเหลือประชาชนสร้างโรงเรียนซึ่งการตอบแทนเศรษฐกิจนั้นอาจไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรแต่อาจจะเป็นการตั้งโรงงานการผลิตด้วยส่วนปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศมีผลต่อการเลือกแบบเครื่องบินไม่นั้นผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าต้องให้ความสำคัญกับมิตรประเทศแต่ต้องดูด้วยว่าเรามีพื้นฐานจากอาวุธยุทโธปกรณ์ของค่ายไหนมาก่อนทั้งความชำนาญคู่มือการซ่อมบำรุงการสอนเพราะส่วนของเครื่องอุปกรณ์ถ้ามีการเปลี่ยนโดยกระทันหันจะยากต่อการสร้างใหม่หรือก่อตั้งหน่วยใหม่ทำให้เราต้องมาเริ่มต้นใหม่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถของเราโดยตรง
เมื่อถามว่าปัจจัยในการจัดหาต้องมองเรื่องความต่อเนื่องของค่ายเครื่องบินในระยะยาวไม่ให้มีความหลากหลายแบบหรือไม่นั้นพลเอกพันภักดีกล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกันกองทัพอากาศก็มีทั้งเครื่องบิน F5 F16และกริปเพนครั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนในการพิจารณาฝูงต่อไปที่จะมาแทนฝูง403หลังปี2580อาจเป็น F35 หรืออะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องบินในเจเนเรชั่นที่6ถ้าถามว่าลำบากใจหรือไม่ก็ลำบากใจนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจร่วมของคณะกรรมการพิจารณาโดยการนำข้อมูลมาดูด้วยเหตุผลความคุ้มค่าณปัจจุบันและอนาคตที่เป็นห่วงคือการดำรงสภาพการบินที่มีขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องและระยะยาวในเรื่องของอายุการใช้งานการเชื่อมโยงกับระบบเก่าได้ตรงนี้เป็นการเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะไม่ให้คนกองทัพอากาศผิดหวังอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะไม่ผิดหวังโดยตอนนี้เราใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นจากคอมเมนต์ต่างๆทางโซเชียลมีเดียประกอบด้วยลักษณะคล้ายๆเป็นโพลผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าประชาชนจะต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พลเอกพันภักดีกล่าวว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราเพื่อประชาชนจริงๆทำความเข้าใจว่าที่เราซื้อเครื่องบินมาแล้วทำอะไรบ้างวันนี้อาจจะไม่มีเหตุการณ์แต่หากเกิดเหตุการณ์แล้วราไม่มีความพร้อมประชาชนคงตำหนิเราเหมือนกันดังนั้นการได้หารือและพูดคุยจะทำให้เข้าใจว่าทอรวมถึงเหล่าทัพอื่นมีระบบการจัดหายุทโธปกรณ์อย่างไรในปัจจุบันมีข้อตกลงคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการกลางเข้ามาดูแลให้คำแนะนำทั้งจากกรมบัญชีกลางและนักวิชาการหลักถ้ากังวลเรื่องความไม่โปร่งใสขอให้ตรวจสอบได้แต่ถ้ากังวลเรื่องอื่นๆตนไม่ทราบว่าเรื่องใดถ้าเป็นเรื่องงบประมาณจะใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดขอให้คลายกังวลว่าเมื่อได้เครื่องบินมาประจำการแล้วใช้ไม่น้อยกว่า30ปีเช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์ที่เรามีอยู่เช่นเครื่องบินลำเลียง C-130 ที่เราใช้มา41ปีส่วนมหาอำนาจจะมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่นั้นผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าไทยเป็นประเทศเล็กและอยู่ตรงกลางซึ่งหลายประเทศก็ให้ความสนใจในเรื่องการบาลานซ์ของไทยว่าทำได้อย่างไรนั่นเป็นธรรมชาติของคนไทยมากกว่าคิดว่ามหาอำนาจมิตรประเทศเข้าใจและมีเหตุผลเพราะไม่เคยไปทำอะไรให้เกิดความหวาดระแวงหรือไม่ไว้วางใจตนยืนยันกับมิตรประเทศว่ากองทัพอากาศไม่เคยสะสมอาวุธไปต่อสู้กับใครในรอบบ้านแต่จำเป็นต้องมีเพื่อความทัดเทียมในการป้องกันตัวเองและทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านในการปกป้องถ้าเกิดเหตุการณ์ในภูมิภาคอยากให้มองเอเลียสดอลลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบเอเชียนคัพรอบ16ทีมชาติไทยพร้อมชนอุซเบรอบ16ทีมเอเชียนคัพ2023มาซาทาดาอิชิอิเอเลียสดอลตัวแทนฟุตบอลทีมชาติไทยแถลงข่าวความพร้อมทีมชาติไทยล่าสุดอัปเดตความพร้อมบอลไทยก่อนเกมฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่30มกราคม67เวลา 18:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทีมชาติไทย VS อุซเบกิสถานทางช่อง PPTV HD 36และ T Sport 7ฟุตบอลเอเชียนคัพ2023โดยวันที่29มกราคม2567เวลา 15:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยที่ห้องแถลงข่าวเมนมีเดียเซ็นเตอร์ประเทศกาตาร์ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC จัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างอุซเบกิสถานพบไทยเอเลียสดอลลั่น
ทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบกิสถานครับรอบ16ทีมการแถลงข่าวนี้นำโดยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยเอเลียสดอลเลาะกองหลังทีมชาติไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวมาซาทาดะอิชิอิรอบนี้ไม่สามารถเสมอได้ในรอบแบ่งกลุ่มเราได้แต้มตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ใน3นัดที่ผ่านมาเป็นเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกคู่แข่งอย่างอุซเบกิสถานเป็นทีมที่มีเกมรับดีผู้เล่นลงมาช่วยเกมรับกันเยอะส่วนเกมรุกพวกเขาใช้บอลแนวลึกและออกด้านข้างในการขึ้นเกมเอเลียสดอลเลาะลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบกิสถานเอเชียนคัพรอบ16ทีมธีราธรบุญมาทันเป็นตัวแทนทีมชาติเขาลงเล่นนัดที่100ในเอเชียนคัพเป็นนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์เกมทีมชาติช่วยดึงผู้เล่นในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเขามีส่วนอย่างมากในการช่วยทีมไปในทิศทางที่ดีเราไม่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มผมมองว่าควรให้เครดิตผู้เล่นที่นั่งข้างผมอย่างเอเลียสดอลเลาะและคนอื่นๆแม้จะยิงได้แค่2ประตูแต่เราสร้างโอกาสยิงประตูได้เยอะแต่เกมในรอบน็อกเอาท์ไม่สามารถเสมอได้พวกเรามีการฝึกซ้อมการยิงประตูเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้เอเลียสดอลเลาะลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบกิสถานเอเชียนคัพรอบ16ทีมเอเลียสดอลเลาะอยากเก็บชัยชนะให้ได้ด้านเอเลียสดอลเลาะเผยว่าตอนนี้ทีมของเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพราะจากเกมที่แล้วเราได้หมุนเวียนนักเตะถึง11คนทำให้ผู้เล่นทั้งหมดมีความพร้อมรอบนี้เป็นรอบน็อกเอาท์นักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้อีกทั้งขณะนี้ทีมของเราไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวทำให้ทุกคนพร้อมที่จะเล่นตามที่โค้ชวางไว้เอเลียสดอลเลาะลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบกิสถานเอเชียนคัพรอบ16ทีมอุซเบกิสถานเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งก่อนหน้านี้เราไม่เสียประตูมาเลยในรอบแบ่งกลุ่มทำให้เรารู้รายละเอียดของโค้ชว่าโค้ชต้องการให้เราเล่นแต่ละเกมแบบไหนเราไม่อยากจะเสียประตูแต่เรารู้ว่าเกมที่จะถึงนี้เราต้องการชัยชนะเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนว่าทั้ง3เกมที่ผ่านมาคู่แข่งมีความแตกต่างกันในเกมนี้เราจะเจอคู่แข่งที่มีแรงกิ้งที่สูงกว่าเรามากแต่ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับพวกเขาเป็นอย่างดีเรามีความเชื่อใจกันการลงเล่นไม่ใช่แค่ผู้เล่นเพียงคนเดียวเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งและตามที่โค้ชวางแผนส่วนตัวผมในเกมนี้มีแรงจูงใจมากๆที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกคนในทีมตั้งใจว่าจะอยู่ที่กาตาร์ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนหน้านี้โค้ชได้บอกว่าเรายังมีอีก4เกมที่เราจะต้องเล่นถึงแม้มันจะยากแต่โอกาสไม่ใช่ 0% บรรยากาศภายในทีมของเราตอนนี้ดีมากๆทั้งเรื่องอาหารที่อยู่รวมถึงบรรยากาศต่างๆที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมไว้ให้ทุกอย่างดีมากเลยจะส่งผลให้เราไปถึงเป้าหมายใหม่ที่เราตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนเอเลียสดอลเลาะลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบกิสถานเอเชียนคัพรอบ16ทีมโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายและช่องดูบอลสดบอลไทยพบอุซเบกิสถานทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานที่อัลยานูฟสเตเดียมในวันที่30มกราคม2567เวลา 18:30 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36และ T-Sport 7